ลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์ของผมเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากฟังเรื่องผีแบบสดๆสามารถแวะไปฟังพร้อมกันได้ทุกวันพฤหัส 22:00 น.ครับผมนี่ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีเพื่อนแปลกๆคุณนัทบอกว่ามีค่าไหนแปลกยังไงอ๋อคุณนัทบอกคุณนัทแปลกเองอ๋อเดี๋ยวนะมีแต่คนบอกว่าตัวเองแปลกทั้งนั้นเลยนะไม่มีบอกว่าเพื่อนแปลกนะเดี๋ยวผู้ฟังใน channel ผมนี่เป็นคนประเภทไหนกันเนี่ย มีแต่คนแปลกๆทั้งนั้นเลยนะ คุณนัทบอกว่าอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาเต้นเฉยเลยสำหรับผมไม่มีเพื่อนแปลกๆนะเดี๋ยวมาคุยกันหลังจบเรื่องนี้ดีกว่าว่าไอ้เรื่องแปลกๆที่มันเกิดขึ้นในสมัยเด็กเนี่ยมันแปลกยังไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ10 ขวบอยู่ในอเมริกาทีนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ครับเขาก็จะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีเพื่อนอยู่ในบริเวณรอบๆบ้านเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็จะเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันนี่แหละซึ่งในทุกๆวันเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะไปโรงเรียนแล้วก็จะไปเล่นกับเพื่อนในโรงเรียนตามภาษาเด็กน้อยแต่ว่าเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยจะมีอยู่คนหนึ่งที่แปลกประหลาดกว่าคนอื่นคือโดยปกติทั่วไปอะครับเด็กในโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาไปโรงเรียนกันเขาก็จะแต่งตัวตามวัยใช่ไหมแต่งตัวสมวัยเหมาะกับการเป็นเด็กอายุ10 ขวบแต่เด็กคนนี้เขาบอกว่ามันแปลกมากคือการแปลกของเด็กคนนี้เขาบอกว่าเด็กคนนี้เวลามาโรงเรียนน่ะจะชอบแต่งตัวเป็นเหมือนตุ๊กตาเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวเหมือนตุ๊กตาไม่รู้ว่าเป็นความชอบของน้องเขาเองหรือเปล่าหรือว่าพ่อกับแม่บังคับหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เวลามาโรงเรียนน่ะเด็กคนที่แปลกคนนี้จะใส่ชุดแบบมีกีบเยอะๆเป็นกีบตามเนื้อตามตัวเหมือนชุดตุ๊กตายังไงอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นเหมือนกระโปรงแบบบาร์บี้ที่กีบเยอะๆอ่ะแล้วเพื่อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบเด็กคนนี้เพราะว่าเด็กคนนี้แต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นบางคนก็พยายามไปลุมแกล้งบ้างบางคนก็ไปบูลลี่ไปด่าทอบ้างว่าเฮ้ยทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะมันไม่เข้ากับยุคสมัยเลยไปแต่งตัวสมัยซึ่งหลายๆครั้งเหมือนกันที่เด็กคนนี้เขาไปฟ้องคุณครูแล้วคุณครูเนี่ยก็จะเรียกผู้ปกครองมาว่าเฮ้ยเด็กในโรงเรียนน่ะไม่ชอบลูกคุณนะคือลูกคุณน่ะเข้ากับเด็กคนอื่นไม่ได้คุณต้องการจะรับลูกคุณน่ะไปเลี้ยงที่บ้านไหมแต่ว่าพ่อกับแม่เด็กเนี่ยก็ไม่ยอมก็บอกว่าเอาก็เสียเงินมาเรียนแล้วอ่ะทำไมต้องให้ลูกเขาไปเรียนที่บ้านน่ะคุณก็ไปจัดการลูกศิษย์ของคุณเด็กลูกศิษย์ของคุณมันเป็นเด็กไม่ดีอ่ะมันมาบูลลี่ลูกฉันอ่ะคุณก็ไปว่าเด็กพวกนั้นเด็กมาว่าลูกฉันทำไมอ่ะซึ่งการทะเลาะกันในครั้งนั้นน่ะมันก็ดังไปทั่วโรงเรียนเลยทำให้ทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็เริ่มที่จะรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเห็นใจกับเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องไปบูลลี่เด็กคนนี้ด้วยจนกระทั่งตัวของน้องคนนี้ที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาชื่อว่าทีน่าน้องทีน่าเนี่ยก็เลยลองไปคุยกับเด็กคนแปลกๆคนนี้ว่าเฮ้ยทำไมเธอถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะมีใครบังคับหรือเปล่าเด็กคนนี้ก็เลยบอกว่าไม่มีใครบังคับหรอกแต่ว่าคุณแม่ชอบให้แต่งตัวแบบนี้ก็เลยมีการถามชื่อถามแทรกกันก็ได้รู้มาว่าไอ้เด็กที่โดนบูลลี่เนี่ยมีชื่อว่าคริสติน่าเป็นเด็กผู้หญิงวัย10 ขวบเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องทีน่ากับคริสติน่าเนี่ยก็จะเล่นด้วยกันตลอดเลยที่โรงเรียนแต่ว่าการเล่นของเด็กทั้งสองคนเนี่ยคือมันเล่นอะไรกันได้ไม่มากมันมีอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็เล่นกันในสนามเด็กเล่นนี่แหละตามภาษาเด็กน้อยเนาะก็มีการเล่นทรายเล่นดินเล่นสไลเดอร์อะไรเงี้ยตามภาษาเด็กแล้ววันนั้นน่ะแม่ของคริสติน่าน่ะมารับแล้วพอเห็นว่าคริสติน่าเนี่ยเล่นทราย ก็เลยตีแล้วก็ด่าตรงนั้นเลยว่าเฮ้ยมาเล่นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยรู้ไหมว่าเสื้อผ้ามันเปื้อนเนี่ยกว่าแม่จะซักออกมาได้เนี่ยกว่าจะหาชุดสวยๆใส่ให้ได้เนี่ยแม่ต้องเหนื่อยขนาดไหนที่หลังยังมาเล่นแบบนี้นะก็ตีทุบตีใหญ่เลยแต่น้องทีน่าเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะว่าก็คุณแม่เนาะแม่เพื่อนตีเด็กเนี่ยก็สงสารแหละแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อะก็เลยต้องปล่อยเหตุการณ์นี้ผ่านไปทีนี้น้องทีน่าเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเวลาเล่นกับคริสติน่าเนี่ยอย่าไปเล่นให้เสื้อเปื้อนนะถ้าเสื้อเปื้อนแล้วจะโดนตีก็มีบางครั้งเหมือนกันที่ทั้งสองคนเนี่ยก็พากันไปเล่นในป่าหลังโรงเรียนโดยบางครั้งเนี่ยน้องทีน่าเขาก็จะเอารองเท้ามาให้กับคริสติน่าใส่เป็นรองเท้าคู่เก่าๆมาให้ใส่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าน้องคริสติน่าเนี่ยใส่รองเท้าตัวเองเดินป่าเนี่ยมันจะติดพวกขี้ดินติดพวกของเปื้อนๆใส่รองเท้าใช่ไหมก็กลัวว่าเพื่อนจะโดนแม่ตีก็เลยไปเอารองเท้าตัวเองติดกระเป๋ามาแล้วก็ให้น้องคริสติน่าใส่เดินเข้าไปในป่าก็เดินเข้าไปในป่าก็ไปเล่นตามภาษาเด็กเนาะก็ไปหักกิ่งไม้มาเล่นฟันดาบไปสร้างบ้านใบไม้อยู่กันเล่นตามภาษาเด็กน้อยตามปกติแล้วก็ตกเย็นก็พากันกลับบ้านไปทีนี้เรื่องแปลกๆมันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือทางครอบครัวของคริสติน่าเนี่ยจะไม่ยอมให้คริสติน่าเนี่ยไปเล่นบ้านคนอื่นเลยจะไม่ยอมให้ลูกเขาไปเล่นบ้านคนอื่นโดยเด็ดขาดแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกคืออะไรรู้ป่ะแม่ของคริสติน่าเนี่ยยอมให้น้องทีน่าที่เป็นคนเล่าเรื่องเนี่ยไปเล่นในบ้านของคริสติน่าได้แต่ไม่ยอมให้คริสติน่าเนี่ยออกไปเล่นบ้านอื่นแต่ให้คนอื่นมาเล่นบ้านตัวเองได้ก็เลยทำให้ในทุกๆวันเนี่ยหลังจากเลิกเรียนตัวของทีน่าเนี่ยก็จะไปเล่นบ้านคริสตลอดจนเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งพอเริ่มสนิทกันแล้วใช่ไหมก็รู้สึกว่าตอนที่ไปโรงเรียนนะวันนั้นทีน่าก็สังเกตว่าคริสติน่าเนี่ยวันนั้นไม่มาโรงเรียนเว้ยน้องทีน่าก็งงว่าเฮ้ยทำไมคริสติน่าถึงไม่มาโรงเรียนตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่สบายหรือเปล่าก็ไม่ได้อะไรก็ปล่อยวันนั้นผ่านไปวันที่สองคริสติน่าก็ยังไม่มาโรงเรียนอีกก็มันเริ่มมีกลิ่นแล้วมันเริ่มแปลกๆแล้วว่าทำไมไม่มาโรงเรียนจนวันที่3ที่4ที่5ก็ยังไม่มีวี่แววว่าคริสติน่าจะมาโรงเรียนจนเริ่มทนไม่ไหวก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามคุณครูว่าคุณครูคะทำไมคริสติน่าถึงไม่มาโรงเรียนล่ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคุณครูก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยคริสติน่าเนี่ยจะไม่มาเรียนกับเราแล้วนะคือน้องคริสติน่าเนี่ยจะเรียนอยู่ที่บ้านคุณแม่เขาไม่อยากให้ลูกเขามาเจอคนเยอะก็เลยขอให้ลูกเขาเรียนที่บ้านดีกว่าซึ่งณตอนนั้นเนี่ยน้องทีน่ารู้สึกว่าเฮ้ยครอบครัวคริสติน่าเนี่ยแบบไม่ได้เรื่องทำไมต้องกักขังลูกอะไรขนาดนั้นน่ะทำไมต้องกักบริเวณบังคับตบตีคือแบบโกรธแค้นมากก็เลยกะว่าเดี๋ยวเย็นวันนั้นหลังจากที่เลิกเรียนจะแวะไปที่บ้านของคริสติน่าสักหน่อยไปถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จปุ๊บก็ไปที่บ้านของคริสติน่าเคาะประตูก๊อก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 ปรากฏว่าประตูก็เปิดออกมาเป็นตัวของคุณแม่ของคริสติน่าเนี่ยแหละแต่พอแม่เห็นว่าน้องทีน่ามาแม่ด่าเลยนี่เธอจะมาอะไรนักหนาเนี่ยไม่ต้องมาแล้วนะคริสติน่าเขาไม่อยากเล่นกับเธอแล้วไม่ต้องมายุ่งกับลูกฉันอีกแล้วนะกลับบ้านไปได้ละไล่ตะเพิดตะเพ้อเลยแล้วเด็ก10 ขวบ เด็ก10 ขวบพอโดนด่าโดนว่าอย่างเงี้ยเสียใจดิร้องไห้กลับมานอนบนที่นอนร้องไห้ใหญ่เลยเสียใจคือตอนนั้นสนิทกับเพื่อนไปแล้วอะแล้วมาโดนคุณแม่เพื่อนกีดกันน่ะก็เสียใจอะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะตอนนั้นก็ยังสงสารคริสติน่าอยู่นะว่าทำไมคริสติน่าถึงไม่ยอมพูดอะไรกับเขาเลยอะมันเกิดอะไรขึ้นกับคริสติน่าหรือเปล่าทีนี้ระหว่างที่กำลังอยากรู้เรื่องของคริสติน่าเนี่ยณวันนั้นมันก็เป็นวันเกิดของน้องทีน่าพอดีในสัปดาห์นั้นนะคุณแม่ก็ทำการเซอร์ไพรส์เนาะโดยการซื้อของขวัญมาให้เป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งก็แล้วกันเป็นรุ่นทันสมัยแล้วสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าอะไรได้แต่พอได้มือถือรุ่นใหม่อ่ะทำให้เด็กก็ไม่ได้มีความสุขอ่ะคือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนั้นรู้สึกสงสารเพื่อนมากกว่าไม่มีความสุขกับอะไรแบบนี้เลยจนคิดไปคิดมากะว่าเดี๋ยวต้องวางแผนสักอย่างหนึ่งละเพื่อที่จะไปหาคริสติน่าให้ได้อะว่าคริสติน่าเนี่ยยังอยู่ดีไหมเป็นอะไรหรือเปล่าอยากรู้ทั้งสัปดาห์นั้นเนี่ยเด็ก10 ขวบคือคิดวางแผนเลยว่าจะเอายังไงดีเอาไงดีจนไปได้ไอเดียอยู่ไอเดียหนึ่งมันเป็นไอเดียที่เหมือนกับน้องทีน่าเนี่ยจะไปที่บ้านของคริสติน่าแล้วก็รอให้คุณแม่ของคริสติน่าเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนเขาจะได้เข้าไปที่บ้านของคริสติน่าแล้วก็จะได้ไปคุยกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจนสัปดาห์นั้นทั้งสัปดาห์ผ่านไปมันเป็นวันหยุดพอดีวันเสาร์ก็ตื่นแต่เช้าเลยก็วิ่งไปที่บ้านของคริสติน่าซึ่งก็อยู่ห่างกันไปประมาณสักถ้าเป็นกิโลเมตรเนี่ยน่าจะประมาณสัก 1-2 กิโลเมตรก็เลยวิ่งไปที่บ้านของคริสติน่าไปแอบดูอยู่ตรงต้นไม้หน้าบ้านระหว่างที่แอบดูเนี่ยก็เห็นว่าคุณแม่คริสติน่าเนี่ยเปิดประตูออกมาเหมือนจะไปข้างนอกไปไหนไม่รู้แหละแต่เหมือนจะออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งแม่ของคริสติน่าก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปทีนี้ได้จังหวะดิเฮ้ยแม่ออกไปแล้วอ่ะก็เลยรีบวิ่งดุกไปที่หน้าประตูเคาะประตูก๊อกคริสติน่าทีน่าเองเปิดประตูให้หน่อยก๊อกเปิดประตูให้หน่อยดิอ๋อคริสติน่าเหรอเออเธอมาได้ยังไงเนี่ยไม่สำคัญหรอกมาได้ไงอ่ะเปิดประตูให้หน่อยฉันเปิดไม่ได้อ่ะฉันก็ถูกล็อกอยู่เหมือนกันน่ะหมายความว่ายังไงอ่ะถูกล็อกอ่ะฉันอยู่ในบ้านน่ะถูกล่ามโซ่อยู่ฉันไปเปิดให้ไม่ได้หรอกเนี่ยมันมีทางเข้าอยู่หลังบ้านน่ะทางห้องครัวเดี๋ยวฉันจะไปแง้มหน้าต่างให้เธอเข้ามาตรงนั้นก็แล้วกันนะโอ้โหตอนนี้เรื่องใหญ่ละคือคุณแม่เนี่ยต้องไม่ปกติแล้วล่ะกระทั่งแบบเอาโซ่มาล่ามลูกตัวเองอ่ะมันไม่ปกติละก็เลยอ้อมไปหลังบ้านก็เห็นว่าหลังบ้านมันจะมีหน้าต่างบานหนึ่งถูกเปิดอยู่น้องทีน่าก็มุดเข้าไปเนาะเข้าไปหาคริสติน่าน้องคริสติน่าก็เลยร้องไห้อย่างเลยว่าเอ้ยมาได้ยังไงเนี่ยโอ้นึกว่าจะไม่ได้เจอใครอีกแล้วมาได้ยังไงช่วยฉันออกไปจากที่นี่หน่อยก็เลยเริ่มคุยกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแม่เธอเป็นโรคจิตหรือเปล่าทำไมจับลูกมาล่ามโซ่ไว้น้องคริสติน่าก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าก็ไม่รู้ว่าแม่ตัวเองอะปกติหรือเปล่าแต่ว่าตั้งแต่จำความได้อะคือเหมือนคุณแม่พาเขาหนีออกมาจากบ้านแล้วก็พาเขาอะไปอยู่ที่โรงแรมซึ่งณตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณแม่หนีอะไรแต่ว่ารู้สึกตัวอีกทีคือมาอยู่ที่โรงแรมแล้วณตอนนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยสบาย คุณแม่ก็เลยพาคริสติน่าเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นนะพอไปโรงพยาบาลก็ได้ไปผ่าไส้ติ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้แล้วก็ส่งตัวของคริสติน่าเนี่ยไปเรียนในโรงเรียนซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าแม่เขาอะวิกลจริตหรือเปล่าตัวของทีน่าก็เลยถามว่าแล้วฉันจะช่วยเธอได้ยังไงอะฉันอยากช่วยเธอนะเธอช่วยฉันไม่ได้หรอกเธอทำอะไรไม่ได้หรอกฉันก็คงต้องยอมรับชะตากรรมแหละระหว่างที่กำลังคุยกันมีเสียงรถมาปู๊ดมาจอดหน้าบ้านดับเครื่องแม่กลับมาเอาทำไงทีเนี้ยแม่กลับมาก็ไม่รู้จะทำยังไงอะตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยทำไงดีก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือที่แม่ซื้อให้ใหม่เนี่ยยื่นใส่มือของคริสติน่าไปบอกว่าเฮ้ยถ้าเธอมีอะไรโทรหาเรานะเดี๋ยวเราจะมาช่วยในทันทีเลยก็ยื่นโทรศัพท์ให้ตัวเองก็ปีนออกมานอกหน้าต่างก็วิ่งกลับบ้านไปพอกลับมาถึงบ้านก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะว่าคริสติน่าจะโทรมาหรือเปล่าแต่จนแล้วจนรอดวันนั้นทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ช่วงตอนเที่ยงถึงตอนเย็นๆเนี่ยไม่ได้มีสายโทรเข้ามาเลยรอจนง่วงก็เลยขึ้นไปนอนที่ห้องตัวเองก็นอนหลับไปพักหนึ่งไม่รู้หลับไปตอนไหนก็นอนหลับไประหว่างที่นอนหลับอยู่ก็มีเสียงโทรศัพท์บ้านเนี่ยดังเก้งเก้งคุณแม่ก็เดินมารับโทรศัพท์แม่ของทีน่าเนี่ยเดินมารับโทรศัพท์อ๋อเดี๋ยวจะไปตามให้นะจ๊ะรอสักครู่หนึ่งนะแล้วก็ได้ยินเสียงคุณแม่เดินขึ้นมาป๊อบ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 ทีน่าลูกมีสายโทรเข้ามาน่ะใครอะครับแม่เขาบอกว่าเขาชื่อชิดคริสติน่าน่ะอ้าวลุกขึ้นมารับโทรศัพท์หน่อยเร็วเพื่อนรออยู่โอ้ทีนี้คือแบบตาสว่างเลยตาโตเลยอะรีบหยิบโทรศัพท์มาฮัลโหลคริสติน่าเธอโอเคหรือเปล่าเธอเป็นอะไรอะทีน่าฉันขอโทษอะขอโทษอะไรเธอเป็นอะไรเนี่ยมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าบอกฉันได้นะคือฉันมีอะไรพูดมาเลยมีอะไรคือฉันฆ่าแม่ตัวเองแล้วว่าอะไรนะเธอฆ่าแม่ตัวเองเหรอโหคือแบบพูดดังมากอะจนแม่ของทีน่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการฆ่ากันเกิดขึ้นก็เลยหยิบโทรศัพท์แบบมารับแล้วในปลายสายเนี่ยก็ได้ยินมาแว่วๆว่าหนูขอโทษหนูฆ่าแม่ตัวเองหนูขอโทษพูดย้ำอยู่แบบนั้นน่ะจนสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงรถตำรวจกับรถพยาบาลน่ะวิ่งกันว่อนเลยในหมู่บ้านน่ะวู้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 ตามกันเข้าไปแล้วก็ไปที่บ้านของคริสติน่าซึ่งทีน่าเองอะนะตอนนั้นคือไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าได้แต่ยืนมองอยู่ตรงหน้าต่างชั้นสองอะว่าเอ้ยมันมีตำรวจเข้าไปในบ้านนะแล้วก็เหมือนกับไปนำตัวของเด็กน้อยออกมาแล้วก็พาขึ้นรถตำรวจไปเลยซึ่งนะตอนนั้นทุกคนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมตัวของคริสติน่าเนี่ยทำไมถึงฆ่าแม่ตัวเองหลังจากที่คริสติน่าเนี่ยหายออกไปจากหมู่บ้านก็หลังไม่รู้ว่าดำเนินคดีหรือเปล่านะก็รู้ว่าหายออกไปจากหมู่บ้านแล้วแหละก็เลยลองไปถามคุณแม่ดูว่าแม่ได้ความยังไงบ้างมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังไหมแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่คริสติน่าต้องฆ่าแม่ตัวเองเนี่ยเพราะว่าเหมือนณวันนั้นน่ะคริสติน่ากับคุณแม่เนี่ยทะเลาะกันหนักมากเลยแล้วก็เหมือนว่าคุณแม่เนี่ยจะตบตีค่อนข้างรุนแรงจนทำให้น้องคริสติน่าเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ไหวกับคุณแม่เขา ไม่รู้ไปทำมีท่าไหนเอามีดที่อยู่ในครัวมาป้องกันตัวเองแล้วก็อาจจะป้องกันแรงไปหน่อยก็เผลอแทงคุณแม่เนี่ยตายคาบ้านเลยตัวของทีน่าก็โอ้โหคือแบบถ้ามันขนาดนั้นนะมันควรจะพ้นผิดไหมอ่ะหรือว่ามันควรจะอารมณ์มารวยกันได้ไหมอ่ะคือเด็กคนหนึ่งโดนแบบนั้นน่ะมันก็คงจะเกินความอดทนนั่นแหละแต่ก็ในเมื่อเรื่องราวมันผ่านไปแล้วก็ได้แต่สงสารเนาะแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะการจะโดนดำเนินคดีหรือว่าอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันผ่านไปก็ไม่ได้อะไรทีนี้จนเรื่องราวเรื่องนี้มันผ่านไปประมาณ 7-8 ปีน้องทีน่าเนี่ยณตอนนั้นก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วเริ่มเข้าในรั้วของมหาวิทยาลัยทีนี้พอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่รู้ไปดนใจอะไรนะอยู่ๆวันหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยนึกถึงเพื่อนเก่าจังเลยอะเพื่อนที่ฆ่าแม่ตัวเองเนี่ยก็พอนึกย้อนถึงเหตุการณ์นะวันนั้นนะก็รู้สึกสงสารแล้วก็อยากจะเจอเพื่อนคนนั้นนะอีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าณตอนนั้นคือเพื่อนนะไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยก่อนที่เพื่อนจะโดนจับอะเราได้ให้โทรศัพท์เพื่อนไปนี่หว่าก็เลยไปถามคุณแม่ว่าไอ้โทรศัพท์ที่ให้คริสติน่าเนี่ยอยู่ไหนอยากจะเอามาดูตัวของคุณแม่ก็เลยไปหาในกล่องเก็บของให้เนาะไปลื้ออยู่พักใหญ่ๆก็หยิบโทรศัพท์ออกมาให้ตอนนั้นก็เลยเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตแล้วก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูด้วยความที่เวลามันผ่านมา 7-8 ปีอะการที่เวลาเราเข้าเบราว์เซอร์ไหนค้างไว้อะถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆหน่อยอะมันก็จะพอที่จะรู้ใช่ไหมว่าเวลาเราเปิดเบราว์เซอร์นั้นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าที่เคยเข้าอยู่ปัจจุบันเลยอะน้องทีน่าเขาก็เลยเปิดเข้าไปในเบราว์เซอร์ดูว่าเพื่อนเขาอะเข้าเว็บอะไรหรือเปล่าจนไปเจอเว็บอยู่เว็บหนึ่งที่เพื่อนเขาอะเข้าไปมันเป็นเว็บเกี่ยวกับประวัติการรักษาซึ่งในประวัติเนี่ยเขาก็เข้าไปอ่านนะเข้าไปอ่านอย่างละเอียดเลยเป็นประวัติของน้องคริสติน่าเนี่ยแหละแต่พอเขาอ่านจบอะเชื่อไหมว่าเขาน้ำตาไหลเลยนะและเขาก็รู้สึกสงสารคริสติน่าแบบจับใจเลยอะเพราะว่าในประวัติของน้องคริสติน่าเนี่ยมันจะเขียนประมาณว่าคือตัวของคุณแม่เนี่ยคุณแม่น้องคริสติน่าเนี่ยไอตอนที่หนีออกจากบ้านน่ะที่บอกว่าพาน้องคริสติน่าไปอยู่ในโรงแรมอ่ะจริงๆแล้วคุณแม่หนีโจรข่มขืนคือคุณแม่ตอนนั้นไปทำงานแล้วกลับมาไอตอนที่เดินทางกลับบ้านน่ะมันมีผู้ชายคนหนึ่งไปข่มขืนแม่ของคริสติน่าแล้วคุณแม่นะตอนนั้นนะก็กลัวว่าไอ้คนนี้มันจะมาทำร้ายก็เลยพาลูกหนีไปที่โรงแรมแล้วไอ้ประวัติอันเนี้ยที่เขาอ่านเนี่ยเขาก็บอกอีกนะว่าจริงๆแล้วชื่อของคริสติน่าเนี่ยจริงๆไม่ได้ชื่อคริสติน่านะแต่ว่าชื่อว่าคริสโตเฟอร์แล้วเขาก็บอกอีกว่าคุณแม่เนี่ยพาเขาไปที่โรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วไม่ได้ไปตัดไส้ติ่งหรอกแล้วประเด็นสำคัญก็คือสิ่งที่เขารู้มาตลอดเลยเนี่ยคือคุณแม่เขาโคตรเกลียดผู้ชายเลยเรื่องประมาณนี้ครับเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับการตั้งเต็นท์โอ้ขึ้นจมูกนะอยู่ดีๆก็หายใจไม่ออกเฉยเลยเรื่องเกี่ยวกับการตั้งเต็นท์เนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในต่างประเทศ มันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบไปตั้งเต็นท์เป็นชีวิตจิตใจเลยก็ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมที่มักจะเป็นสายแคมป์สายเดินป่าสายไปนั่งร้านที่ต่างประเทศก็มีเหมือนกันก็คือคนที่ชอบไปตั้งเต็นท์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้ามาจุดไฟนั่งจิบกาแฟดูบรรยากาศบริเวณในป่าใช่ไหมก็จะเป็นก็จะเห็นบ่อยๆในวิดีโอหรือว่าในทีวีเนาะทีนี้ไอการตั้งเต็นท์ของผู้ชายคนนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปตั้งเต็นท์ในป่าแห่งหนึ่งก็แล้วกันทีนี้ต้องบอกลักษณะนิสัยของผู้ชายคนนี้ก่อนคือผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนโสดแล้วเขาก็จะมีน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะพาน้องหมาตัวนี้ไปด้วยไม่ว่าจะไปกินข้าวเนาะเดินป่าตั้งแคมป์อะไรเงี้ยก็จะพาหมาเนี่ยมาด้วยมาเดินป่าด้วยกันเลยทีนี้ประจวบเหมาะกันว่านะตอนนั้นน่ะเขาไปที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งป่าเนี่ยมันเป็นป่าที่ไม่ค่อยมีคนจะมาตั้งแคมป์เท่าไหร่มันเป็นป่าที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วก็ในประเทศเนี้ยมันเป็นอะไรที่เรื่องลือเกี่ยวกับการโดนผีหลอกในป่าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากก็เลยไม่ค่อยมีคนมาตั้งแคมป์ในนี้เท่าไหร่ทีนี้ด้วยความที่ผู้ชายคนนี้เขาก็ไปตะเวนมาทั่วแล้วทุกป่าเกือบจะทั่วทั้งประเทศเขาแล้วก็รู้สึกว่าให้มันธรรมดาอยากจะลองหาอะไรที่มันท้าทายดูก็เลยไปเจอป่านี้เข้าจนได้แล้วก็เลยพาน้องหมาเนี่ยไปตั้งแคมป์ด้วยกันก็ใช้เวลาเดินทางไปก็นานพอสมควรจนไปถึงจุดกลางเต็นท์เนี่ยตอนนั้นพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกดินแล้วเขาก็เริ่มกางเต็นท์จุดไฟกินอาหารเย็นแล้วก็เข้านอนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ตื่นแต่เช้าเนาะมานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ทำอะไรเสร็จปุ๊บก็ลูดซิปเต็นท์นอนปกติทีนี้เวลาตอนที่เขานอนเนี่ยด้วยความเหนื่อยก็นอนหลับไปประมาณสักเที่ยงคืนเขารู้สึกว่าหมาเขาอะมันเหมือนกับคางอะไรบางอย่างเหมือนมันนอนดิ้นแล้วมันก็คางแบบเหมือนหมาละเมออ่ะเขาก็เลยตื่นขึ้นมาดูว่าเฮ้ยหมาเขาเป็นอะไรวะทำไมนอนฝันร้ายเหรอนอนละเมอเหรอตื่นขึ้นมาดูก็เห็นว่าหมาเขาอ่ะมันไม่ได้ละเมอแต่ว่ามันเหมือนกับขู่อะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกเต็นท์ซึ่งณตอนนั้นคือเต็นท์ของเขาอะให้นึกภาพนะครับคือข้างๆเต็นท์น่ะมันก็จะมีหน้าต่างใช่ไหมที่เป็นเหมือนตะข่ายที่จะเอาไว้รับลมได้เนาะส่วนปลายเท้าเขาเนี่ยมันจะถูกรูดซิปเอาไว้ก็คือไม่สามารถมองทะลุออกไปได้แต่ก็จะเห็นเป็นลางๆนั่นแหละว่ามันมีไฟถูกติดอยู่แล้วก็มีที่นั่งวางอยู่2 อันอะไรเงี้ยก็จะเห็นอยู่แล้วหมามันก็ขู่อยู่งั้นนะขู่แบบแล้วก็หันหน้าไปมองทางข้างๆเต็นท์ผู้ชายคนนี้ด้วยความที่สงสัยว่าเฮ้ยหมาเขาขู่ใครวะเดี๋ยวก็มีคนมากางเต็นท์ข้างๆก็เลยจะเอาหน้าชะโงกไปข้างนอกเต็นท์แต่หมาคือเอามือกัดเลยเอาปากกัดมือแล้วเหมือนดึงไม่ให้มองเขาก็เลยบอกหมาเขาบอกเป็นอะไรเนี่ยจะได้รู้ไงว่ามีใครอยู่ข้างนอกหมาก็ฮือคูอย่างเดียวในระหว่างที่หมากำลังคูอยู่มันก็มีเสียงเดินแบบเหยียบใบไม้เหมือนเดินมาจากทางข้างในป่าแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เสียงผ่านข้างเต็นท์ไปแล้วก็มีเหมือนเงาคนทะลุเต็นท์ไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างๆกองไฟซึ่งตอนที่เขาอยู่ในเต็นท์เขาบอกว่าเขามองไม่เห็นหน้าคนคนนั้นหรอกเพราะว่ามันจะเป็นเงาดำๆใช่ไหมเวลามันย้อนไฟแต่เขารู้สึกว่านอกเต็นท์มันมีคนนั่งจริง แล้วไอ้คนที่มันนั่งเนี่ยก็เหมือนกับหยิบอะไรก็ไม่รู้จากพื้นอะแล้วก็ไปผิงไฟมีเสียงไม้แตกแป๊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 กเหมือนไม้มันโดนไฟแรงๆมันก็แตกใช่ปะแล้วไอ้คนคนนั้นก็เอาไอ้ของที่ไปย่างอะมากินซึ่งณตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าไอ้คนคนนั้นน่ะคือใครก็เลยเอาไงดีว่าถ้าเป็นคนที่มาตั้งเต็นท์ด้วยกันเนี่ยก็น่าจะเปิดเต็นท์ไปทักทายหน่อยแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่คนนะแต่ว่าจิตใจตอนนั้นก็อยากรู้ว่าของแง้มดูนิดนึงด้วยของแง้มดูนิดนึงแล้วกันเอามือค่อยๆลูดออกมาทีละนิดเก็บพอมันเห็นเป็นแบบล่องเล็กๆพอเอาตาลอดไปดูได้ก็แอบมองก็เห็นว่าตรงกองไฟตรงนั้นน่ะมันมีผู้ชายคนหนึ่งดูจากลักษณะความสูงเนี่ยนะตอนนั้นน่าจะประมาณสัก180นั่งอยู่ตรงกองไฟแล้วก็เหมือนกับหยิบอะไรก็ไม่รู้ออกจากข้างทางหยิบแล้วก็ปิ้งกับไฟอ่ะแล้วก็หมุนไปหมุนมาไฟก็แตกแปะ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 พอหมุนเสร็จแล้วก็เอามากินแล้วก็ทำแบบนี้อยู่ 3-4 ครั้งอะย่างอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กินจนหมาเขาอะมันเริ่มขู่แรงแล้วพอเต็นท์มันถูกลูดออกมานิดนึงอะเสียงมันก็ดังขึ้นใช่ไหมหมาเขามันเริ่มขู่ดังขึ้นอะมันก็เลยทำให้ผู้ชายคนนั้นอะมันหันมามองในเต็นท์แล้วตามันก็สบตากันเลยตอนนั้นเขารีบหดตัวเข้ามาในเต็นท์เลยกล่าวว่าไอ้เนี่ยมันต้องเป็นโจรหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะก็พยายามจะหาอาวุธอยู่ในเต็นท์อะแล้วก็มีเสียงเดินจากกองไฟอะมาที่เต็นท์มาหยุดอยู่หน้าเต็นท์แล้วไอ้ผู้ชายที่ตัวสูงๆเนี่ยก็ค่อยๆก้มหน้าลงมามองไอ้ตรงรูซิปที่มันเป็นรูเฉพาะตาก็ค่อยๆก้มลงมามองแล้วก็เอามือรูซิปเต็นท์ให้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ยื่นหน้าเข้ามาในเต็นท์ไอ้หมาเขาตอนนี้ที่มันขู่เนี่ยพอผู้ชายคนนั้นยื่นหน้าเข้ามาคือหมาเขาแบบวิ่งไปมุมเต็นท์แล้วก็ไปขดตัวร้องหงิ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 งเหมือนกลัวมากอ่ะซึ่งสัญชาตญาณของหมาเขาอ่ะเวลาเจอคนแปลกหน้าจะต้องเห่าจะต้องกันโชคใช่ไหมแต่รู้สึกว่าหมาเขากลัวไอ้ผู้ชายที่ยื่นหน้าเข้ามาในเต็นท์น่ะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ผู้ชายที่ยื่นหน้าเข้ามาเนี่ยรูปร่างหน้าตามันก็เหมือนคนปกตินี่แหละก็คือเป็นผู้ชายตัวขาวๆตาลึกๆหน่อยเหมือนคนไม่ได้นอนอ่ะแล้วก็จ้องตาแข็งมาที่เขาบริเวณใบหน้าเนี่ยเหมือนมีแผลเป็นอยู่ตรงบริเวณหน้าแต่ไอคนที่ยื่นหน้าเข้ามาเนี่ยไม่พูดอะไรนะยิ้มอย่างเดียวค่อยๆฉีกยิ้มเหมือนกำลังมีความสุขกับการที่ทำให้คนคนนี้กลัวได้ก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วอยู่ๆก็หัวเราะขึ้นมาเฉยเลย แล้วก็ยื่นหน้าออกไปแล้วก็ลูดซิปกลับให้แล้วก็หันหลังแล้วก็เดินปับ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 หายเข้าไปในป่าเลยผู้ชายคนนี้ก็ได้แต่นั่งอยู่ในเต็นท์แล้วก็นั่งขดกอดกับหมากลมเลยว่าเฮ้ยมันคือใครวะมันเป็นผีหรือว่าเป็นใครวะก็นั่งกอดหมาเขายันเช้าจนตอนเช้าก็เก็บเต็นท์กลับบ้านเลยไม่เดินต่อละไม่นั่งต่อละเก็บเต็นท์กลับบ้านแต่เรื่องทุกอย่างยังไม่จบคือตอนที่เขานอนที่บ้านเนี่ยเวลาที่เขานอนเนี่ยเขามักจะฝันว่าเขาอะ ไปอยู่ณป่าแห่งนั้นแล้วก็ไปกางเต็นท์อยู่เหมือนภาพทุกอย่างมันย้อนกลับมาเหตุการณ์ในวันนั้นทุกอย่างมันย้อนกลับมาในความฝันของเขาอะจนมีบางครั้งเหมือนกันที่ตกใจแล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วพอรู้ตัวเองว่าตัวเองฝันเนี่ยสิ่งแรกที่มองเลยคือหน้าต่างว่าเฮ้ยมันตามมาหรือเปล่าวะแล้วเชื่อไหมว่าทุกครั้งที่มองหน้าต่างไอ้หน้าของผู้ชายคนนั้นน่ะมันก็จะมาแอบมองที่หน้าต่างทุกครั้งเลยแล้วทุกวันนี้ไอ้หน้าที่มาแปะหน้าต่างมันก็ยังอยู่ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะไล่ผู้ชายคนนี้ออกไปยังไงก็เลยเอามาพิมพ์ถามว่ามีวิธีในการไล่ไอ้ผู้ชายคนนี้ให้ออกไปจากบ้านผมหรือเปล่าเรื่องประมาณนี้ครับ